ศาสดาเรียบเรียงโดยสศิลาแรงจัดทำโดยกองทุนสศิลาแรงให้เสียงโดยภูมิพัฒน์ไพโรจน์พราหุลราชกุมารเป็นวันที่8ที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่กบิลพัสดุ์เจ้าหญิงพิมพาแต่งองค์กุมารราหุลเสียงามเลิศส่งขึ้นเฝ้าพระพุทธเจ้าในการเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมารับบาตรในวังตามปกติแล้วสั่งไปว่าเมื่อพบพระพุทธองค์แล้วให้ทูลขอกรรมสิทธิ์เหมืองแร่ทองคำ4แห่งเพื่อประโยชน์ในเมื่อจะเป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อไปภายหน้าพระกุมารเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตามที่พระมารดาสั่งมาขณะเฝ้าพระกุมารมองดูพระพุทธองค์แล้วก็บังเกิดความรักในพระบิดาตรัสชมว่าภายใต้ร่มเงาแห่งสมณะนี้เป็นที่สถาพรสุขสำราญอย่างยิ่งพระกุมารยังไม่ทูลขอเมืองแร่ครั้นพระพุทธเจ้าทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับพระกุมารวิ่งติดตามไปทูลขอเหมืองทองพระศาสดาเลยถือโอกาสนี้จูงพระกุมารเดินพลางพูดพลางไปสู่พระอารามพระพี่เลี้ยงไม่อาจทูลเตือนให้กลับได้ต่างติดตามไปจนถึงพระอารามเช่นเดียวกันครั้นถึงพระอารามแล้วพระองค์ทรงดำริว่าพระราหุลปรารถนาทรัพย์ของบิดาถ้าอาตมาจะให้เหมืองทองก็เป็นของไม่มีแก่นสารควรตถาคตจะให้อริยทรัพย์อันได้มาจากต้นมหาโพธิ์ดีกว่าทำราหุลให้เป็นโลกุตละทายาทสืบตระกูลพุทธวงศ์ต่อไปจึงตรัสเรียกพระสารีบุตรมาสั่งว่าท่านจงให้บรรพชาแก่ราหุลพระสารีบุตรก็ให้บรรพชาแก่พระราหุลตามพุทธฎีกามีคำถามสอดเข้ามาว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าไม่บวชพระราหุลเสียเองเพราะท่านก็บวชได้ต้องไปเรียกพระสารีบุตรมาบวชให้ทำไมตอบว่าเพื่อทำให้สามัญชนเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกมีคุณเท่ากันในการให้บรรพชาความสำคัญอยู่ที่ตัวผู้รับบรรพชาเองจะปฏิบัติให้เป็นมรรคผลแค่ไหนถ้าพระองค์ทรงบวชให้พระราหุลเสียเองคนทั้งกรุงกบิลพัสดุ์ส่วนมากเป็นเจ้าสากยราชซึ่งใครจะบวชก็จะไม่ยอมให้ใครบวชนอกจากพระองค์อันจะไม่สะดวกในทุกการดังนี้จึงตรัสสั่งพระอัครสาวกให้บรรพชาแม้แต่พระโอรสของพระองค์ฝ่ายพระพี่เลี้ยงที่ตามเสด็จพระราหุลมาเห็นเหตุการณ์กลับไปเสียเช่นนั้นก็ตกใจรีบกลับไปทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงทราบก็โทมนัสเพราะตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่าจะให้พระราหุลเป็นรัชทายาทสืบราชสมบัติต่อไปการบรรพชาของพระราหุลทำให้พระองค์สูญสลายความหวังต่างๆนานาทรงคิดว่าการบรรพชาจะเป็นไปเช่นนี้ในตระกูลอื่นๆจึงเสด็จไปสู่นิโคธารามกราบทูลขอพระพุทธานุญาตว่าจำเดิมแต่นี้ขอรับพระราชทานโอกาสไว้ว่ากุลบุตรผู้ใดจะบวชในพระพุทธศาสนาแม้ว่ามารดาบิดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บรรพชาแล้วขอให้ทรงงดอย่ากระทำการอุปสมบทกรรมแก่กุลบุตรผู้นั้นก่อนทรงโปรดประทานพรแก่พระพุทธบิดาอันเป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทานพระอนุญาตแก่พระพุทธบิดาแล้วเลยถวายพระพรลาพาพระนันทะพระราหุลพระอัครสาวกทั้งคู่กับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่กลับสู่กรุงราชคฤห์ทรงประทับณศรีสปาวันป่าไม้กระทุ่มเลือดอนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านอนาถปิณฑิกะนี้เป็นท่านหนึ่งและมีบทบาทมากในสมัยพระพุทธเจ้าเพราะท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเลิศกว่าบรรดาอุบาสกทั้งหลายในด้านการให้ทานท่านสร้างวัดพระเชตวันอันเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่เท
ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ถึง19พรรษาในจำนวน45พรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาก่อนที่ท่านอนาถปิฎกะจะตายไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเล่าตามประวัติของท่านในที่นี้จะขอเล่ามาแต่ย่อๆกล่าวกันว่าท่านอนาถปิฎกะนั้นเป็นบุตรเศรษฐีพ่อของท่านชื่อสุมนาเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีท่านร่ำรวยจากการค้ามีกองเกวียนคาราวานเดินทางไปค้าขายตามต่างเมืองหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประมาณ1พรรษาในคราวหนึ่งท่านอนาถปิฎกะเดินทางจากกรุงสาวัตถีลงใต้ไปยังกรุงราชคฤห์ด้วยธุระการค้าบางอย่างมาพักอยู่ที่บ้านเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นพี่เขยของตนเองเมื่อพักอยู่ในบ้านนั้นได้เห็นพี่เขยซึ่งเป็นเศรษฐีตระเตรียมทานอย่างมากทีเดียวท่านอนาถปิฎกะก็สงสัยว่าพรุ่งนี้จะมีการจัดงานแต่งงานในบ้านนี้หรือพระราชาจะเสด็จกระมังจึงถามพี่เขยเศรษฐีนั้นว่าจัดงานอะไรเศรษฐีนั้นบอกว่าวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเรานิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยพระกยาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นอนาถปิฎกะพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกอยากจะพบพระพุทธเจ้าเป็นกำลังคืออยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในคืนนั้นทีเดียวเศรษฐีพี่เขยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้คอยพบพระพุทธเจ้าตอนเช้าดีกว่าพระองค์จะเสด็จมาหรือมิฉะนั้นก็ให้สว่างก่อนแล้วค่อยไปอนาถปิฎกะนอนคืนนั้นตื่นถึง3ครั้งอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอตื่นขึ้นใกล้รุ่งแล้วอดทนไม่ไหวก็เดินไปคนเดียวเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าออกเดินไปตามถนนในเมืองในคืนเดือนมืดกล่าวตามคำพีว่ามียักษ์ตนหนึ่งซึ่งมีความหวังดีต่อท่านอนาถปิฎกะได้ให้กำลังใจอนาถปิฎกะนั้นว่าท่านสุทัตตะเชิญเข้ามาท่านอนาถปิฎกะปลื้มใจมากเพราะพระพุทธเจ้าเรียกชื่อจริงตนเองถูกทั้งที่ชื่อนี้นั้นก็ไม่ค่อยเรียกกันคนมักจะเรียกอนาถปิฎกะแปลว่าผู้ให้ทานแก่คนยากจนอนาถาแต่ชื่อเดิมของท่านจริงๆคือสุทัตตะเมื่ออนาถปิฎกะเข้ามาเฝ้าได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วนั่งลงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโดยแสดงอนุปปิคถาพรรณนาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามและอานิสงส์การออกบวชแล้วจบลงด้วยอริยสัจ4ท่านอนาถปิฎกะฟังแล้วในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันคนที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วจะมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากดังนั้นในวันรุ่งขึ้นท่านจึงทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านเศรษฐีพี่เขยของตนเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วอนาถปิฎกะก็ทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีโดยพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านคหบดีตถาคตเจ้าทั้งหลายนั้นยินดีในที่สงบเงียบท่านอนาถปิฎกะก็ทูลว่าเข้าใจแล้วพระเจ้าข้าแล้วก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนในระหว่างเดินทางไปนั้นทุกระยะหนึ่งโยชน์ได้สั่งคนให้จัดสร้างศาลาที่พักรวมทั้งอาหารสิ้นเงินแห่งละประมาณ 100,000 กหาปณะเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าไปจนถึงกรุงสาวัตถีระยะทางทั้งหมด54โยชน์คิดเป็นระยะทางปัจจุบันประมาณ784กิโลเมตรเมื่อไปถึงแล้วก็แสวงหาที่สงบเงียบจนได้พบสวนของเจ้าเชษฐ์ก็ขอซื้อเป็นสวนที่เหมาะมากอยู่ทางที่ใต้ของเมืองสาวัตถีประมาณ1กิโลเมตรเป็นสวนใหญ่ทีเดียวเจ้าเชษฐ์นั้นเป็นราชกุมารองค์หนึ่งเจ้าเชษฐ์ไม่ยอมขายแต่บอกว่าถ้าเอาทองมาปูพื้นที่ให้หมดนี้จะขายให้คือไม่คิดว่าอนาถปิฎกะจะสามารถซื้อได้
อนาถปิณฑิกะก็ยอมตกลงซื้อเลยขนเอาทองใส่เกวียนมาปูพื้นที่เจ้าเชษฐ์เห็นว่าสถานที่นี้คงจะถูกซื้อหมดแน่นอนจึงบอกว่าที่ซุ้มประตูนี้ข้าพเจ้าจะบริจาคเองอนาถปิณฑิกะสร้างวัดเชตวันซื้อที่ดินหมดไป18โกฏเมื่อซื้อแล้วท่านก็สร้างกุฏิศาลาโรงฉันพระคันธกุฎีเวชกุฎีและอื่นๆหมดเงินไป18โกฏแล้วท่านฉลองวัดหมดเงินค่าฉลองไปอีก18โกฏตกลงว่าอนาถปิณฑิกะสร้างวัดนี้รวมทั้งทำบุญด้วยหมดไป54โกฏเท่า540ล้านคหาปณะอนาถปิณฑิกะบำรุงพุทธศาสนามากท่านมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกาละบุตรสาวสามคนบุตรชายของท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุตรสาวคนที่หนึ่งชื่อนางมหาสุภัททาบุตรสาวคนที่สองชื่อนางจุลสุภัททาทั้งสองสำเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนบุตรสาวคนสุดท้ายชื่อสุมนาได้สำเร็จเป็นพระสกทาคามีเมื่อนางตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตได้ตายไปเมื่ออายุอย่างน้อยส่วนท่านอนาถปิณฑิกะนั้นได้บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลานานในภายหลังท่านป่วยหนักก็ให้คนไปทูลพระพุทธเจ้าและนิมนต์พระสารีบุตรมาด้วยพระสารีบุตรก็มาแสดงธรรมไม่ให้ยึดมั่นในรูปกายในสิ่งทั้งปวงตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปจนถึงไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราท่านอนาถปิณฑิกะฟังแล้วก็ร้องไห้พระอานนท์ติดตามพระสารีบุตรมาด้วยจึงถามว่าร้องไห้ทำไมท่านบอกว่าไม่เคยฟังธรรมะเช่นนี้มาก่อนทั้งที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มานานขอให้พระสารีบุตรได้แสดงธรรมเหล่านี้แก่คารวาสอื่นด้วยเถิดพระอานนท์พูดว่าธรรมเหล่านี้ท่านจะแสดงแก่พระเป็นส่วนใหญ่ส่วนคารวาสผู้นุ่งขาวเป็นต้นนั้นจะไม่แสดงอนาถปิณฑิกะกล่าวว่าต่อไปขอให้แสดงแก่คารวาสด้วยเถิดเพราะว่าคารวาสที่จะเข้าใจธรรมะนี้ก็มีอยู่ถ้าไม่แสดงก็จะเสื่อมจากธรรมนั้นเสียหลังจากนั้นพอท่านพระเถระทั้งสองกลับไปแล้วท่านก็ได้ถึงแก่กรรมแล้วไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตท่านมีโอกาสได้ลงมาเยี่ยมวัดพระเชตวันอีกเมื่อกล่าวสรรเสริญวัดที่ท่านได้สร้างขึ้นเห็นพระสงฆ์อยู่เต็มท่านก็ดีใจและได้กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรอีกเพราะท่านชอบใจพระสารีบุตรมากสากยราช6พระองค์ออกบวชวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จจาริกมายังมหาชนบทประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันใกล้บ้านอนุปิยะมลานิคมแขวงเมืองพาราณสีครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะผู้เป็นพระเจ้าอาของพระบรมศาสดาเข้าไปหาพระอนุรุทธะผู้เป็นอนุชาทรงปรารภว่าในตระกูลเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จพระบรมศาสดาเลยฉะนั้นเราสองคนคืออนุรุทธะกับพี่จะต้องออกบวชคนหนึ่งพี่จะให้อนุรุทธะเลือกเอาอนุรุทธะจะบวชหรือจะให้พี่บวชเมื่อพระอนุรุทธะเป็นพระโอรสพระองค์เล็กของพระเจ้าอมิโตทนะพระมารดารักมากทั้งเป็นกษัตริย์สุกุมารชาติมีบุญมากได้รับความรักใคร่เมตตาปราณีจากพระญาติทั้งหลายเป็นอันมากดังนั้นอนุรุทธกุมารจึงทูลว่าหม่อมฉันบวชไม่ได้ดอกขอให้เจ้าพี่บวชเถิดพระมหานามะจึงรับสั่งว่าถ้าอนุรุทธะจะอยู่ก็ต้องศึกษาเรื่องการครองเรือนเรื่องบำรุงวงตระกูลให้จงดีและพระมหานามะก็ถวายคำแนะนำการครองชีพด้วยกสิกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอนุรุทธกุมารก็ฟังแล้วทรงระอาในการงานไม่รู้จักจบต้องทำติดต่อกันไปไม่รู้สิ้นจึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นให้เจ้าพี่อยู่เถิด
หม่อมฉันจะบวชเองรำคาญที่จะต้องวุ่นอยู่กับงานไม่รู้จักจบต้องทำติดต่อไม่รู้สิ้นรับสั่งแล้วก็ลาพระมารดาขออนุญาตบรรพชาตามพระบรมศาสดาพระมารดาตรัสห้ามถึง3ครั้งภายหลังทรงอนุญาตเป็นไหนว่าถ้าภัททิยราชกุมารผู้เป็นพระโอรสของพระนางกาลีโคทาสากยะผู้เป็นเพื่อนเล่นที่สนิทสนมของพ่อจะออกบรรพชาพ่อจะบรรพชาด้วยก็ตามเถิดพระอนุรุทธะก็ไปชวนพระภัททิยะให้ออกบวช ด้วยกันแต่วิงบอลชวนอยู่ถึง7วันพระภัททิยะจึงยินยอมปฏิญญาว่าจะบวช ด้วยในการนั้นกษัตริย์ทั้ง6องค์คือพระภัททิยะ1พระอนุรุทธะ1พระอานนท์1พระภัคคุ1พระกิมพิละ1พระเทวทัต1ได้พร้อมใจกันจะออกบรรพชาชวนอุบาลีอมาตย์ช่างกลบกเป็น7ด้วยกันเดินทางไปสู่มลชนบทเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่อนุปิยะอัมพวันถวายอภิวาทแล้วขอประธานบรรพชาอุปสมบทอันหนึ่งก่อนแต่พระบรมศาสดาจะทรงประธานบรรพชาพระอนุรุทธะได้กราบทูลว่าข้าแต่ผู้มีพระภาคข้าพระองค์เป็นกษัตริย์สูงด้วยขัตติยะมานะอันกล้าขอให้พระองค์ประธานบรรพชาแก่อุบาลีอำมาตย์ผู้รับใช้สอยติดตามของมวลข้าพระองค์ก่อนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรพชาต่อภายหลังจะได้คารวะไหว้นบเคารพนับถืออุบาลีผู้บวชแล้วก่อนบรรเทาขัตติยะมานะให้บางเบาจากสันดานพระบรมศาสดาจึงได้ประทานอุปสมบทแก่อุบาลีกัลละบกก่อนและจึงประทานอุปสมบทแก่6กษัตริย์ในภายหลังพระภัททิยะนั้นได้สำเร็จไตรวิชาพระอรหัตผลในพรรษานั้นพระอนุรุทธะได้บรรลุทิพย์จักษุญาณก่อนภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนามหาปุริสาวิตกสูตรจึงสำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์นั้นได้บรรลุอริยผลเพียงพระโสดาบันพระภัคคุและพระกิมพิละเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัตนั้นได้บรรลุปุถุชนฤทธิ์อันเป็นของโลกิยะบุคคลพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุปาพุทธะเป็นพระเชษฐาดาหรือพี่ชายของพระนางพิมพาผู้เป็นพระชายาของสิทธัตถราชกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นภิกษุพร้อมกับเจ้าชายภัททิยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานนท์เจ้าชายภัคคุเจ้าชายกิมพิละและช่างตัดผมอุบาลีเมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วต่างมันเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุธรรมวิเศษแรกแรกพระเทวทัตก็ยังอยู่ในธรรมวินัยดีภายหลังเกิดความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงประกอบกับแรงอิจฉาริษยาจึงได้รับความวิบัติอย่างใหญ่หลวงสมัยที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในเมืองโกสัมพีเมืองหลวงของแคว้นบางสะอยู่ตอนใต้ของแม่น้ำยมุนาปัจจุบันเรียกว่าโกสัมเฉยๆปรากฏว่ามีลาภสการะของเคี้ยวของฉันการบูชาบังเกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์และพระสาวกอย่างมากมายจนเป็นที่ริษยาตาร้อนของพวกต่างศาสนาเลยทีเดียวประชาชนในเมืองโกสัมพีชวนกันไปทำบุญรักษาศีลฟังธรรมที่วัดกันเป็นทิวแถวต่างถามหาถึงพระที่ตนเคารพนับถือเป็นพิเศษอยู่เนืองแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตไม่มีญาติโยมที่มองเห็นความสำคัญของพระเทวทัตเลยสักคนพระเทวทัตคิดแล้วก็น้อยใจเจ้าสักยะเหล่านั้นเป็นเจ้ามาบวชเราก็เป็นเจ้ามาบวชเหมือนกันไม่ใช่คนต่ำชั้นที่ไหนแล้วทำไมจึงไม่มีใครถามถึงเราเลยเห็นเราเป็นตัวอะไรจึงไม่ถวายลาภสักการะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปคงเหี่ยวแห้งตายแน่จำเราจะต้องหาทางทำให้ใครบางคนเลื่อมใสเราบ้างแล้วจะได้มีลาภสักการะบริบูรณ์อย่างเขาบ้างพระเทวทัตคิดถึงคนที่จะทำให้เลื่อมใสพระเจ้าพิมพิสารคงไม่เอากับเราเป็นแน่เพราะเป็นพระโสดาบันพระเจ้าโกศลนั้น
ก็คงไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเช่นกันแต่พระราชกุมารอาชาศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นไม่แน่เพราะพระองค์ไม่ใช่ผู้มีความคิดแยกชั่วดีไม่เป็นเราอาจชักนำได้เมื่อหนึ่งพระเทวทัตได้โอกาสไปหาพระราชกุมารอาชาศัตรูที่เมืองราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธไม่ทันที่พระราชกุมารจะทรงรู้ว่าเป็นใครพระเทวทัตก็แปลงกายเป็นเด็กน้อยมีงู4ตัวพันที่มือที่เท้าตัวหนึ่งพันที่คอตัวหนึ่งเทิดบนศีรษะตัวหนึ่งคล้องเฉวียงบ่าเหาะลงมาจากอากาศนั่งลงบนตักพระเพลาของพระราชกุมารพระราชกุมารทรงกลัวมากจึงร้องเสียงลั่นเมื่อรวบรวมพระสติได้แล้วจึงถามว่าเจ้าเป็นใครอาตมาคือเทวทัตพระเทวทัตตอบแล้วแปลงกายเป็นพระตามเดิมนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆาติอยู่หน้าพระพักพระราชกุมารด้วยอาการสงบทำให้พระกุมารทรงเลื่อมใสมากหาจตุปัจจัยมาถวายจนเหลือล้นฉันไม่หวาดไม่ไหวและได้เป็นโยมอุปถากพระเทวทัตตั้งแต่นั้นมาญาติโยมบางส่วนที่รู้ข่าวคราวในภายหลังได้ให้การสนับสนุนพระเทวทัตกันหลายคนพอชีวิตเริ่มสะดวกสบายขึ้นแก้ปัญหาเรื่องปากท้องสำเร็จแล้วพระเทวทัตก็เริ่มคิดการใหม่คนเราจะอยู่ดีกินดีอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีอำนาจด้วยจึงคิดจะบริหารคณะสงฆ์แทนพระพุทธองค์หวังรวบอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดไว้ในมือของตนตนจะได้ยิ่งใหญ่คนเดียวเมื่อคิดชั่วใจย่อมมัวหมองจิตของพระเทวทัตจึงตกต่ำจนถึงขนาดเสื่อมจากฤทธิ์ทันทีวันหนึ่งพระเทวทัตได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าตนจะแบ่งเบาภาระพระพุทธองค์โดยขอเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์เสียเองพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตและทรงตำหนิด้วยถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงทำเอาพระเทวทัตถึงกับหน้าชาไปเลยวาทะที่ทำให้เทวทัตถึงกับหน้าชาก็คือพระองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่สารีบุตรและโมคคัลลานะเรายังไม่มอบภิกษุสงฆ์ให้แล้วฉะไหนจะมามอบให้เธอผู้เป็นเช่นกับซากศพผู้บริโภคปัจจัยเช่นก้อนน้ำลายเล่าพระเทวทัตโมโหจัดโกรธมากกลับไปพร้อมผูกอาฆาตไว้ด้วยเมื่อพระเทวทัตกลับไปแล้วพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสงฆ์จะลงประกาศนียกรรมแก่เทวทัตว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่ควรเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นเป็นความเห็นเฉพาะตัวของพระเทวทัตเองถูกคณะสงฆ์ประกาศพฤติกรรมให้ชาวบ้านรู้กันทั่วแล้วพระเทวทัตย่อมไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้จะต้องทำการอันใดอันหนึ่งไหนๆก็เสียไปแล้วทำอย่างไรจึงจะยึดอำนาจจากพระพุทธเจ้าได้คิดแล้วไม่รอช้ารีบไปหาเจ้าชายอาชาศัตรูใช้วาทศิลป์เพี้ยกล่อมว่าเมื่อก่อนนี้คนเราอายุยืนสามารถทำอะไรได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้อายุสั้นอยู่ไปไม่กี่ปีก็ตายแล้วควรจะรีบฉกฉวยผลประโยชน์ให้กับตัวเองก่อนตายเหลือบชำเลืองดูท่าทีของพระเจ้าอาชาศัตรูแล้วกล่าวต่อไปว่าหากรอให้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตเสียก่อนแล้วเมื่อไหร่เจ้าชายจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมาก็เช่นกันขืนมัวรอให้พระพุทธเจ้าปรินิพานคงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆเมื่อเจ้าชายทรงเห็นด้วยเทวทัตจึงรีบกล่าวสรุปว่าเพราะฉะนั้นเจ้าชายรีบสำเร็จโทษพระบิดาพระเจ้าพิมพิสารเสียยึดอำนาจเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมาจะฆ่าพระพุทธเจ้ายึดอำนาจการปกครองคณะสงฆ์เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูได้ครองราชสมบัติตามแผนการของพระเทวทัตแล้วได้ส่งนักแม่นธนูหลายคนไปตามฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จคนเหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลด้วยอำนาจแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ครั้นแผนการไม่สำเร็จพระเทวทัตจึงขึ้นเขาคิชฌกูฏแอบอยู่บนนั้นพอพระพุทธองค์เสด็จผ่านจึงกลิ้งก้อนหินลงมาใส่พระพุทธองค์ถูกพระบาทจนพระโลหิตห่อเท้าเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับสิ้นพระชน
เมื่อไม่อาจทำให้พระพุทธองค์สิ้นพระชนม์ได้อีกจึงปล่อยช้างนาลาคิรีไปทำร้ายพระพุทธองค์ระหว่างทางพระอานนท์เห็นช้างจะเข้ามาทำร้ายพระพุทธองค์จึงคิดเสียสละชีวิตอันเล็กน้อยของตนถวายพระพุทธองค์ผู้ยิ่งใหญ่โดยการออกยืนขวางหน้าไว้หากช้างนาลาคิรีจะทำร้ายพระพุทธองค์ก็ต้องข้ามศพพระอานนท์ไปก่อนตราบใดที่พระอานนท์ยังไม่ตายก็อย่าหมายว่าจะได้เอาชีวิตพระพุทธองค์เลยช้างนาลาคิรีถูกพระพุทธองค์ทรมานจนสิ้นฤทธิ์จากสัตว์ดุร้ายกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าว่าง่ายด้วยอำนาจแห่งพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ถ้าหากช้างเป็นมนุษย์ช้างจะบรรลุโสดาบันครั้นสยบช้างนาราคิรีได้แล้วพระพุทธองค์เสด็จออกจากพระนครไปสู่อารามเพื่อเสวยมหาทานที่อุบาสกหลายพันคนนำมาถวายเสร็จแล้วก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดชาวราชคฤห์จำนวนมหาศาลปรากฏว่าที่ประชุมในวันนั้นมีผู้บรรลุธรรมในระดับต่างๆนับพันคนในคราวนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวสรรเสริญพระอานนท์ว่าโอ้พระอานนท์เป็นผู้มีคุณค่าเห็นพญาช้างซึ่งดุร้ายจะทำอันตรายเราก็ยังกล้ายอมเสียสละชีวิตของตนยืนขวางหน้าเอาไว้ส่วนกรรมของพระเทวทัตเพราะให้อาชาติศัตรูกุมารสำเร็จโทษพระราชบิดาเสียก็ดีเพราะจัดหานายขมังธนูก็ดีเพราะกลิ้งหินก็ดีมิได้ปรากฏเหมือนเพราะปล่อยช้างนาราคิรีเลยคราวนั้นมหาชนได้โจษจานกันขึ้นว่าแม้พระเจ้าพิมพิสารก็พระเทวทัตนั่นเองเป็นผู้ให้สำเร็จโทษเสียแม้นายขมังธนูก็พระเทวทัตนั่นเองให้จัดหาแม้หินก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลงมาและบัดนี้เธอก็ได้ปล่อยช้างนาลาคิรีอีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเที่ยวคบคนลามกเห็นป่านี้ได้อย่างไรนะอยากรู้จังพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับถ้อยคำของมหาชนแล้วจึงรับสั่งให้เลิกอุปถาพระเทวทัตมิได้เสด็จไปหาพระเทวทัตนั้นอีกชาวบ้านก็เลิกสนับสนุนเหมือนกันพระเทวทัตเสื่อมจากลาภและสักการะแล้วจึงคิดจะเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงดิ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลขอวัตถุห้าประการถูกพระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิดเทวทัตกล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายคำของใครงามของพระตถาคตหรือของเราก็เรากราบทูลถึงข้อปฏิบัติอย่างอุกฤษอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ขอโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตถึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตทรงผ้าบางสกุลตลอดชีวิตอยู่คนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์จงมากับเราว่าแล้วพระเทวทัตก็หลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่อ่อนความรู้ได้ฟังคำของพระเทวทัตนั้นแล้วคิดว่าพระเทวทัตพูดถูกต้องเราทั้งหลายจะไปกับพระเทวทัตไปเป็นพวกเดียวกันกับพระเทวทัตนั้นพระเทวทัตกับภิกษุประมาณ500รูปล่อลวงชนผู้เลื่อมใสในลูขะปฏิบัติให้เชื่อถือด้วยวัตถุ5ประการนั้นให้ภิกษุทั้งหลายขอโภชนะในสกุลฉันอยู่พยายามจะทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันวันหนึ่งถูกพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามจะทำลายสงฆ์จะทำลายพุทธจักรจริงหรือทูลรับว่าจริงแม้พระองค์ตรัสสอนว่าเทวทัตการทำสังฆเภทหนักนักก็ไม่เชื่อฟังพบท่านอานนท์ที่เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในเมืองราชคฤห์กล่าวว่าอานนท์จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสงฆ์พระอานนท์กราบทูลความนั้นแก่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงทราบความนั้นแล้วเกิดธรรมสังเวชทรงพระปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมเพื่อจะเผาตนให้หมกไหม้ในอเวจีมหานรกซึ่งจะมีแต่ความฉิบหายแก่โลกทั้งเทวโลกและตรัสพระคาถานี้ว่ากรรมไม่ดี
และไม่มีประโยชน์แก่ตนคนทำได้ง่ายส่วนกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งดีด้วยกรรมนั้นแหละทำได้ยากแสนยากเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในเมืองราชคฤห์อย่างนี้ทรงปรารภพระเทวทัตตรัสชาดกเป็นอันมากและเสด็จไปเมืองสาวัตถีสำราญพระอริยาบถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารส่วนพระเทวทัตเป็นไข้ครบ9เดือนภายหลังต้องการเฝ้าพระศาสดาบอกแก่พระสาวกของตนว่าเราต้องการจะเฝ้าพระศาสดาพวกเธอจะนำเราไปเฝ้าเมื่อสาวกนั้นกล่าวว่าในเวลาที่ท่านสามารถท่านได้เที่ยวมีเวรกับพระองค์พวกข้าพเจ้าจะไม่นำท่านไปในสำนักของพระองค์เลยพระเทวทัตกล่าวว่าพวกเธออย่าได้ทำให้เราจิบหายเสียเลยเราได้ทำความอาฆาตในพระศาสดาแล้วก็จริงแต่พระศาสดาไม่ได้มีความอาฆาตในเราเพียงเท่าปลายเส้นผมจริงอยู่พระผู้มีพระภาคนั้นมีพระราชหฤทัยเสมอในชนทุกคนคือนายขมังธนูพระเทวทัตองคุริมานโจรช้างธนบาลและพระราหุลเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงวิงวอนบ่อยๆว่าพวกเธอจงพาเราไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นเหล่าสาวกจึงได้นำเธอออกไปด้วยเตียงน้อยภิกษุทั้งหลายได้ทราบว่าพระเทวทัตนั้นมาแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาว่าได้ทราบว่าพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระเจ้าข้าแต่พระศาสดาตรัสตอบว่าพระเทวทัตนั้นจักไม่ได้เฝ้าเราด้วยอัตภาพนั้นในว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอีกนับตั้งแต่เวลาที่ทูลขอวัตถุ5ประการแล้วข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเทวทัตมาถึงโน่นและที่นี่แล้วพระเจ้าข้าแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระเทวทัตจงทำสิ่งที่ตนปรารถนาเถิดเธอจักไม่ได้เฝ้าเราพระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตมาถึงที่ประมาณโยชน์หนึ่งแล้วกึ่งโยชน์แล้วคาวุธหนึ่งแล้วใกล้สะโบกกรณีแล้วพระเจ้าข้าถึงแม้เธอจะเข้าไปในพระเชตวันก็จะไม่ได้เฝ้าเราแน่เที่ยวพระศาสดาทรงยืนยันพวกสาวกพาพระเทวทัตมาแล้ววางเตียงลงริมฝั่งสะโบกกรณีใกล้พระเชตวันแล้วจึงลงไปส่งน้ำในสะโบกกรณีฝ่ายพระเทวทัตลุกขึ้นจากเตียงแล้วนั่งวางเท้าทั้งสองไว้บนพื้นดินท้าทั้งสองได้เข้าไปสู่แผ่นดินเธอได้เข้าไปสู่แผ่นดินโดยลำดับตั้งแต่ข้อเท้าเข่าสะเอวนมคอเมื่อเวลาที่กระดูกคางจะหลุดแผ่นดินได้กล่าวคาถาความว่าข้าขอถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นผู้อัครบุคคลเป็นเทวดาล่วงเสียซึ่งเทวดาเป็นสารถีฝึกนรชนที่ควรฝึกมีพระปัญญาดุจจักษุรอบด้านมีพระบุญยลักษณะนับร้อยเป็นที่พึ่งด้วยลมปราณกับกระดูกเหล่านี้นับว่าพระตถาคตทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงให้พระเทวทัตบวชก็ถ้าเธอไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์จะได้ทำกรรมอันหยาบช้าจะไม่สามารถกระทำปัจจัยแห่งภพต่อไปได้ก็และครั้นบวชแล้วถึงแม้จะทำกรรมที่หยาบช้าก็ยังสามารถที่จะทำปัจจัยแห่งภพต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้บวชในที่สุดแห่งแสนกับแต่พัทธกับนี้พระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัทธิสระพระเทวทัตนั้นเข้าไปสู่แผ่นดินแล้วมันเกิดในอเวจีมหานรกเสวยทุกทรมานอย่างแสนสาหัสสมกับกรรมที่ตนก่อไว้อย่างเหลือหลายต่อมาภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันว่าพระเทวทัตไปถึงที่ประมาณเท่านี้แล้วยังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาธรณีสูบแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตได้ผิดในเราแล้วถูกธรณีสูบไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อครั้งก่อนก็ได้ผิดในเราแล้วถูกธรณีสูบเหมือนกันจึงทรงเล่าถึงบุรุษผู้หลงทางที่พญาช้างได้ยกขึ้นหลังของตนนำไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่บุรุษนั้น
มาตัดงาเสียถึง3ครั้งครั้งที่3พอรับตาพระมหาบุรุษแล้วถูกธรณีสูบจึงตรัสชาดกว่าหากว่าบุคคลพึงให้ทรัพย์แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญูผู้คอยสอดส่งหาโทษเป็นนิดก็ไม่พึงให้บุคคลนั้นพอใจได้เลยภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสตอบว่าเกิดในอเวจีมหานรกพระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตเดือดร้อนในโลกนี้เวียนไปเกิดในที่ที่มีความเดือดร้อนตามเดิมอีกหรือถูกแล้วภิกษุทั้งหลายผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเสมอแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราทำบาปไว้ไปสู่ทุกขติแล้วย่อมเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งพระอจิตตราชกุมารพระนางประชาบดีโคตมีทรงดำริว่าพระประยุรญาติทั้งหลายต่างถวายโภชนาหารอันประณีตกันโดยมากแล้วในส่วนพระองค์ควรจะถวายจีวรเนื้อละเอียดพิเศษจะได้กุศลเป็นอันมากผ้าที่ว่าเนื้อละเอียดพิเศษนั้นเป็นอย่างไรขอให้พิจารณาจากวิธีการดังต่อไปนี้จึงให้ช่างทองตีอ่างทองด้วยทองสุก7อ่างแล้วให้กลางทองปนกับมณิกาชาติดินและเปลือกของหอมอันเจือด้วยจตุมัทรสใส่ลงเต็มอ่างทองทั้ง7แล้วเพาะลงซึ่งเม็ดฝ้ายในอ่างทองนั้นรดด้วยน้ำนมโคอันเจือด้วยกลางทองใส่ลงครั้นต้นฝ้ายออกปอยเหลืองดังสีทองดอกกัญญาแล้วพระมหาประชาบดีก็ทรงเก็บฝ้ายนั้นด้วยพระหัตถ์แล้วใส่ลงในพระอบทองและทรงเลือกทรงหีบทรงดีดทรงปั่นด้วยพระหัตถ์มิให้ผู้อื่นกระทำเส้นได้นั้นละเอียดยิ่งนักมีสีเหลืองดุจทองจึงให้หามาซึ่งช่างหูกฝีมือเอกให้บริโภคซึ่งประณีตโภชนาหารอันรักคนด้วยจตุมัทุรสแล้วให้ตกแต่งกายนุ่งห่มประดับด้วยวัฏฐาลังกาอาภรณ์ต่างๆยกมาพอให้เห็นว่าพระมหาประชาบดีโคตมีตั้งพระทัยอย่างที่สุดซึ่งยากที่จะทำได้ทอแล้วได้สองผืนใหญ่กว้างผืนละ7ศอกยาว14ศอกน่าจะเป็นผ้าคู่แรกและคู่เดียวในโลกที่วิธีการทำพิเศษพิสดารเช่นนี้กล่าวโดยสรุปพระมหาประชาบดีโคตมีพับผ้าอันประมาณค่ามิได้ทั้งสองผืนใส่พระอกแล้วยกขึ้นทูลบนพระเศียรเสด็จไปพร้อมด้วยนางสักยราชทั้งหลายเพื่อถวายผ้านั้นแด่พระศาสดาณนิโคธารามได้ทูลถวายถึง3ครั้งแต่พระศาสดาก็ไม่ทรงรับทำให้เสียพระทัยโทมนัสเป็นอันมากจึงเสด็จไปยังสำนักพระอานนท์ถวายอัญชลีแล้วตรัสบิงบอนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามีโทษอย่างไรหรือพระศาสดาจึงไม่ทรงรับภูษาที่ข้าพเจ้าดีดปั่นฝ้ายด้วยมือของตนเองเพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธองค์โดยเฉพาะเช่นนี้ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าช่วยอนุเคราะห์ทูลถามพระศาสดาให้ทราบเหตุด้วยเถิดพระอานนท์รับอาราธนาไปกราบทูลพระศาสดาตามคำขอร้องของพระนางประชาบดีโคตมีพระพุทธองค์จึงตรัสถึงเรื่องการถวายเป็นส่วนปาติปุคคลิกคือถวายเจาะจงบุคคลไม่ใช่ถวายแด่สงฆ์สรุปว่าเมื่อพระนางได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วมีความปรีดาปราโมทถือภูษาทั้งคู่เข้าไปใกล้พระสารีบุตรซึ่งนั่งอยู่เบื้องขวาพระศาสดาแล้วน้องผ้าเข้าไปถวายพระผู้เป็นเจ้าพระสารีบุตรทราบในอาการก็มิได้รับกล่าวห้ามว่าดูของราชเทวีซึ่งจะถวายแก่อาตมานี้มิสมควรพระมหาประชาบดีก็คลานถอยออกมาแล้วน้อมนำเข้าไปถวายพระโมคคัลลานะที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายพระศาสดาพระโมคคัลลานะก็มิได้รับและกล่าวห้ามเช่นเดียวกันพระราชเทวีก็ยังไม่ละความเพียรได้นำไปถวายพระอสีติมหาสาวก
พระสาวกผู้ใหญ่80รูปและพระสงฆ์ต่อๆลงไปตามลำดับก็ไม่ได้มีองค์ใดรับจนถึงพระอชิตตภิกษุซึ่งเป็นภิกษุบวชใหม่เป็นพระนวกะนั่งอยู่ปลายแถวจึงน้อมนำเข้าไปถวายพระอชิตตภิกษุก็รับเอาผ้าคู่นั้นไว้พระมหาปัจฉบดีไม่ได้ทรงโสมนัสยินดีที่มีผู้รับผ้าคู่นั้นแต่ทรงโทมนัสจนน้ำพระเนตรตกทรงจินตนาการว่าพระองค์มีบุญน้อยเสียจังดูหรืออุตส่าห์ทำผ้าคู่นี้อย่างวิจิตรบรรจงหวังจะถวายพระบรมศาสดาโดยเฉพาะก็มิทรงรับแม้พระสาวกเป็นอันมากก็ไม่ยอมรับแต่กลับมาได้แก่พระนวกะพระนวกะผู้นี้เป็นใครมาแต่ไหนพระเจ้าอาชาติศัตรูที่เคยหลงผิดคิดชั่วกับพระเทวทัตแต่ต่อมาก็กลับพระทัยให้หมอชิบุกโกมารพัฒน์พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระอัครมเหสีชื่อกาญจนาเทวีมีพระโอรสปรากฏนามว่าพระอชิตราชกุมารเข้าใจว่าจะเคยตามเสด็จพระราชบิดาไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังพระธรรมเทศนาด้วยเมื่อได้เห็นพระรูปและได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มีพระทัยศรัทธาโสมนัสมีพระดำริว่าพระพุทธานุภาพนี้เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งบุคคลผู้ใดมิได้บำเพ็ญทานรักษาศีลมิได้สมาทานอุโบสถคือการรับเอาศีลมาปฏิบัติและมิได้กระทำบุญกุศลบำเพ็ญบารมีต่างๆก็มิอาจตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูได้ถ้ากระนั้นเราควรจะตัดซึ่งบ่วงคือคารวาสละจากหมู่ญาติมิได้อาลัยในโภคทรัพย์แล้วออกบรรพชาในพระศาสนาจะดีกว่าเมื่อเจ้าชายอชิตราชกุมารมีพระดำริเช่นนี้แล้วก็ทูลลาพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งกลับพระทัยมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงอนุญาตด้วยความยินดีเจ้าชายอชิตราชกุมารจึงพาบริวาร 1,000 คนออกบวชได้เล่าเรียนจนสามารถแสดงธรรมรู้พระไตรปิฎกแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพระนวกะแต่ก็เป็นผู้ทรงความรู้องค์หนึ่งซึ่งพระมหาปัจฉาบดีโคตมีมิน่าจะเสียพระทัยในครั้งนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระมหาตุฉาเสียพระทัยทรงพระโทมนัสจึงทรงพระดำริว่าพระองค์สมควรกระทำให้พระมหาปัจฉาบดีบังเกิดโสมนัสในวัตถุทานจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาสั่งว่าดูก่อนอานนท์ท่านจงไปนำเอาบาตรของตถาคตมาเมื่อพระอานนท์นำบาตรมาถวายทรงรับบาตรมาแล้วทรงกระทำพุทธาธิฐานว่าพระสาวกทั้งปวงจงอย่าได้ถือเอาบาตรนี้ได้เลยให้พระอชิตะภิกษุหนุ่มถือบาตรของตถาคตได้แต่เพียงผู้เดียวเมื่อทรงอธิษฐานเช่นนั้นแล้วก็ทรงทิ้งบาทขึ้นไปบนอากาศแลบาทนั้นก็ลอยขึ้นไปในกลีบเมฆแล้วหายไปขณะนั้นพระสารีบุตรจึงถวายอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพุทธานุญาตไปนำบาทนั้นกลับมาพระบรมศาสดาทรงอนุญาตพระสารีบุตรก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเที่ยวค้นหาบาทก็ไม่พบจึงกลับมากราบทูลให้ทรงทราบลำดับนั้นพระอสีติมหาเถระตลอดจนผู้ทรงเอตทัคคะต่างๆก็ขออาสาไปตามหาบาทก็มิอาจนำบาทนั้นกลับคืนมาได้ในที่สุดมีพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอชิตตภิกษุว่าท่านจงไปนำบาทของตถาคตกลับคืนมาพระอชิตตภิกษุเมื่อได้รับฟังพระดำรัสตรัสสั่งเช่นนั้นจึงดำริว่าบรรดามหาสาวกทั้งหลายซึ่งล้วนแต่สิ้นกิเลสมีอำนาจมากยังไม่อาจแสวงหาบาตรของพระบรมศาสดาได้และอาตมาซึ่งยังมีกิเลสมนทินครอบงำอยู่เช่นนี้จะทำได้อย่างไรแต่เมื่อพระศาสดาตรัสสั่งเช่นนี้น่าจะมีเหตุผลอันใดอันหนึ่งเป็นแน่ถ้าอาตมาทำได้ตามพระดำรัสก็จะเป็นที่ปีติปราโมทเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงเข้าไปถวายนมัสการแล้วกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปถือบาททรงของพระพุทธองค์ในการบัดนี้เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วพระอชิตตภิกษุจึงออกไปยืนอยู่ภายนอก
มองดูเบื้องนภาอากาศกระทำสัตยาธิฐานว่าการที่อาตมาบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ใช่ว่าจะปรารถนาซึ่งจตุปัจจัยหรือบวชด้วยมิอาจหาเลี้ยงชีพเมื่อเป็นคฤหัสถ์ได้จึงมาบวชแต่บวช ด้วยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์มุ่งประโยชน์ที่จะตรัสรู้ในธรรมทั้งปวงหวังจะให้สัตว์โลกพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดและถ้าศีลของอาตมามิได้ขาดหรือด่างพร้อยยังบริสุทธิ์ดีอยู่ก็ขอให้บาททรงของพระบรมศาสดาจงลอยมาประดิษฐานอยู่ในมือของอาตมาณบัดนี้เถิดจบคำอธิษฐานมาซึ่งปราศจากจิตวิญญาณก็ลอยลงมาจากท้องฟ้าตกลงในมือของพระอธิตาภิกษุเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่งพระมหาปัชฌาบดีทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์โดยตลอดมีพระปิติสมนัสยิ่งนักทรงพระดำริว่าเพียงแต่พระนวกะยังกรอบด้วยพระคุณวิเศษเห็นป่านี้แล้วพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาวิธีมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะไม่ยิ่งประเสริฐเลิศล้นยิ่งขึ้นไปอีกหรือก็บังเกิดศรัทธาประสาทะจนน้ำพระเนตรตกยกพระหัตถ์ประนตนมัสการพระศาสดาและเสด็จกลับพระราชนิเวศสถานส่วนพระอธิตาภิกษุเมื่อเห็นพระนามประชาบดีเสด็จกลับแล้วจึงจินตนาการว่าผ้าอันงามเลิศสุดวิเศษนั้นไม่สมควรจะมาห่อหุ้มกายของท่านซึ่งยังอยู่ในข่ายของชราพยาธิต้องเวียนว่ายตายเกิดน่าจะเหมาะแก่ผู้เห็นกายเป็นอนัตตาหาประโยชน์แก่นสารมิได้มากกว่าเมื่อพระอธิตาภิกษุคิดเช่นนั้นแล้วจึงถือผ้าผืนหนึ่งเข้าไปในพระคันธกุฎีแล้วคาดเป็นเพดานส่วนอีกผืนหนึ่งนั้นฉีกออกเป็นสี่ท่อนผูกประดับเป็นม่านห้อยลงมาทั้งสี่มุมของเพดานนั้นเมื่อประดับตกแต่งเสร็จแล้วได้ยืนพิจารณาดูก็เห็นว่างามยิ่งนักจึงออกวาจาว่าการถวายผ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาของอาตมานี้เป็นที่เจริญใจทำให้ปีติยินดีอย่างยิ่งด้วยพาลานิสงของการบูชานี้ไม่ได้มีความปรารถนาสิ่งอื่นใดนอกจากจะบำเพ็ญพระสมดึงสบารมีบารมีมีครบเต็ม30หมายประโยชน์คือพระสัพพัญญุตญาณความเป็นพระสัพพัญญุตญาณผู้รู้ธรรมทั้งปวงเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ต่อไปเมื่อออกวาจาที่นั้นแล้วก็ได้เข้าไปสู่สำนักพระศาสดากระทำปณิธานดังกล่าวมาข้างต้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระอธิตาภิกษุแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระเห็นเช่นนั้นก็ทูลถามเหตุพระพุทธองค์จึงมีพุทธดำรัสตรัสพยากรณ์ทำนายว่าดูก่อนอานนท์พระอธิตาภิกษุนวกะผู้นี้จะได้ตรัสเป็นพระองค์พระชินสีทรงพระนามว่าพระเมตไตรในอนาคตภายภาคหน้าในมหาภัตตกัปนี้